ส่วนเรื่องของสว .200 คนอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนจากกกต.เลยนะคะว่าจะสามารถประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่นะคะกกต.เนี่ยเคยใช้คำว่าจะสามารถเริ่มประกาศได้ก็คือ3กรกฎาคมเป็นต้นไปคือตามกฎหมายบอกว่าหลังเลือกแล้วต้องรอไว้5วันใช่ไหมฮะคุณผู้ชมตอนนี้มันเกิน7วันแล้ว มันเกิน1สัปดาห์แล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากมีการเลือกเสร็จสิ้นเนี่ยทางคุณแสวงบุญมีก็บอกไว้เลยบอกไว้เลยนะคะว่าคือก็ต้องดูด้วยว่ามันมีเรื่องร้องเรียนหรือเปล่าย้ำมาตลอดว่าไม่ได้หมายความว่า3จะประกาศเลยนะครับแล้วดูตอนนี้เพราะว่าเรื่องร้องเรียนยังมีเยอะเหลือเกินวันนี้ก็มีมาอีก อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มีมาอีกเพราะฉะนั้นยังไม่เห็นทิศทางนะคะคือวันนี้เนี่ยก็มีทั้งคนที่บอกว่าประกาศไปก่อนไหม บางส่วนก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลย มันพบความผิดปกติเยอะเหลือเกิน นะคะหนึ่งในคนที่มาร้องในวันนี้ก็คือนายสนธิยาสวัสดีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งก็ไม่ได้ผ่านการเลือกไปต่อเนี่ยนะคะวันนี้มายื่นหนังสือเพื่อขอให้กกต.เร่งประกาศรับรองสว.200คนเนื่องจากผู้ได้รับเลือกหลายคนในชุดนี้มาจากหลายกลุ่มอาชีพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วที่ต้องการได้คนทุกกลุ่มอาชีพเข้าไปทำงานส่วนเรื่องการทุจริตต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาบอกว่ามันสามารถไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนในภายหลังได้นะเพราะฉะนั้นก็รับรองไปก่อนนะอีกทั้งการเอาผิดในช่วงก่อนประกาศรับรองผลก็ทำได้เฉพาะตัวบุคคลในเรื่องของการหัวในเรื่องของการเอาคนไปลงสมัครหรือเอาคนไปลงทำอะไรก็ตามกระบวนการนั้นผมร้องมาตั้งแต่ระดับอำเภอแล้วและก็เห็นกระบวนการนั้นแล้วผมเห็นว่ากระบวนการนั้นไม่สามารถนำไปสู่การให้การเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะได้เพราะเป็นความผิดเฉพาะบุคคลเฉพาะพื้นที่เฉพาะกลุ่มเฉพาะเขตแต่ไม่ใช่เป็นความผิดที่เป็นระบบของการเลือกตั้งทั้งมวลทั้งหมดขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคุณผู้ชมเป็นอีกฝั่งที่เรียกร้องว่าให้รีบประกาศไปเลยขออภัยอย่าเพิ่งประกาศอย่าเพิ่งประกาศให้ระงับไปก่อนนะคือคุณจักรพงษ์คงปัญญาคนนี้ก็เป็นผู้สมัครสว.ครั้งล่าสุดเหมือนกันนะเขาไปยื่นหลักฐานการทุจริตการเลือกรอบสุดท้ายอ่ะก็คือระดับประเทศเมื่อวันพุธที่แล้วแล้วคนนี้เขามาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพร็อพเต็มนะคืออุปกรณ์มาหมดมีจอโปรเจคเตอร์เครื่องขยายเสียงมีกราฟิกเอามากางให้ผู้สื่อข่าวดูเลยดูสิคะแนนอย่างงั้นอย่างนี้เขาบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าผลการเลือกคะแนนสว.ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความผิดปกติมีการลงคะแนนในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้กกต.หยุดประกาศรับรองผลไปก่อนและเสนอว่าให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนคือเขาบอกว่าถ้าติดกระดุมแต่เม็ดแรกผิดไปแล้วอ่ะมันก็จะผิดต่อไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นบอกว่าอย่าเพิ่งประกาศนะแล้วอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสแล้วบอกว่าวันนี้มาที่กกต.แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปศาลปกครองนะครับแล้วรวมถึงไปที่ปปช.ด้วยฮะแล้วจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยว่าตกลงการจัดเลือกสว.ที่ผ่านมาเนี่ยมันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเห็นทั้งสองฝั่งนะฝ่ายที่บอกรับรองไปก่อนเลยอีกฝ่ายบอกระงับไว้ก่อนอย่าเพิ่งนะคะส่วนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะวันนี้ทนายอันบุรีรัมย์หรือว่าพัทรพงษ์สุภศรนะคะนำเอกสารหลักฐานไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนขอให้ไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสว.ที่ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งระบุว่าเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาไปช่วยตรวจสอบหน่อยว่าจริงหรือไม่หากพบว่าไม่เป็นความจริงก็จะถือเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จซึ่งก็จะมีความผิดอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกกต.และระบบการเลือกสว.ได้ข้อหานะครับแจ้งความเท็จแจ้งความให้เจ้าพนักงานได้จดข้อความมาเป็นเท็จลงในเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายมาตรา267ครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีต้องทำแล้วครับต้องทำเป็นแบบอย่างต้องตรวจสอบครับแต่มองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับคนเรียนไปปริญญาเอกเนี่ยนะครับผมพูดทิ้งท้ายนิดนึงเขาเรียนมา 4-5 ปีด็อกเตอร์ออฟ PhD เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าปรัชญาต้องแสวงหาต้องใช้เวลาในการเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องมีเวลาด้วยไม่ใช่ว่านะครับคุณมีความรู้มีความสามารถคุณมีเงินทองแต่ไม่มีเวลาเรียนก็ไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่มีบอกคุณผู้ชมไว้